สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักกลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเผื่อนพิภพอาจารย์ประจำจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับในส่วนของวิชานะคะวิทยาศาสตร์การอาหารในชีวิตประจำวันบายครูชมบีค่ะโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ของความรู้เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะซึ่งเราก็มาทำความรู้จักกันเลยดีกว่าว่าวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยคืออะไรวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะก็คือการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4ของเราอยู่แล้วนะคะโดยผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยเราก็รวมไปถึงเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวนะคะแล้วก็จะเป็นอาหารคาวหวานนะคะอาหารพร้อมบริโภคหรืออาหารที่พร้อมเตรียมนะคะเพื่อนำไปประกอบอาหารก็ทุกอย่างเลยเราจัดรวมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารโดยวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยเราก็จะดูตั้งแต่เริ่มนะคะเป็นวัตถุดิบนะคะจากแหล่งเพาะปลูกนะคะหรือว่าจะเป็นฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็ตลอดกระบวนการห่วงโซ่อาหารนะคะมีกระบวนการผลิตกระบวนการเตรียมนะคะการแปรรูปอาหารนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการประกันคุณภาพควบคุมคุณภาพแล้วก็เรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะคะในความปลอดภัยของอาหารค่ะโดยในส่วนของวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะ เรามีประวัติความเป็นมานะคะในเริ่มแรกเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารโดยตรงนะคะเราก็เรียนในส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะก็ถ้าเราเคยเรียนกันตอนเด็กๆนะคะคุณผู้ชมก็จะประมาณฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะพอเรามีวิทยาศาสตร์การอาหารเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2505นะคะโดยรองศาสตราจารย์นฤดมนะคะบุญหลงท่านก็ได้พัฒนาหลักสูตรนะคะของสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารขึ้นมาก็มหาวิทยาลัยแรกนะคะที่เปิดสอนก็จะเป็นที่เกษตรศาสตร์นะคะโดยใช้ชื่อหลักสูตรว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารก็ได้วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะโดยตอนนั้นเนี่ยก็สังกัดกับคณะเกษตรแต่ต่อมานะคะก็จนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะคะเขาก็ยกฐานะขึ้นมาเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะก็ของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในส่วนของแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้นำศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อที่จะผลิตนะคะบุคลากรที่มาตอบโจทย์ของการควบคุมดูแลนะคะทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศไทยเราเนี่ยเยอะขึ้นนะคะอย่างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเนี่ยเราก็มีนะคะหลักสูตรนี้เนี่ยก็คือเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะคะก็อยู่กับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์นะคะก็ได้วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าทำไมวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยถึงได้มีการเปิดการเรียนการสอนเนี่ยในหลายๆหลักสูตรนะคะในหลายๆมหาวิทยาลัยก็เนื่องจากว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องของอาหารเนี่ยอย่างที่บอกเป็นหนึ่งในปัจจัย4นะคะคนเราทุกคนเนี่ยต้องทานอาหารนะคะวันหนึ่งเนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ย3มื้อนะคะแล้วก็มีความหลากหลายของวัตถุดิบเพราะประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำอยู่แล้วนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะเอื้อต่อการเพาะปลูกนะคะหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเราก็เลยมีวัตถุดิบมากมายนะคะที่เพียงพอต่อการป้อนให้แปรรูปอาหารทั้งในเชิงครัวเรือนนะคะแล้วก็ระดับอุตสาหกรรมก็เลยดังนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นค่ะที่ต้องการบุคลากรที่เป็นนักวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมาดูแลนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้นะคะสิ่งแรกที่เราต้องพัฒนาเลยค่ะก็คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วเมื่อเรามีความปลอดภัยของอาหารมาตรฐานนะคะก็จะตามมาดังนั้นค่ะวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะก็เลยเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็ยอมรับในประเทศไทยเรา
นะคะในระยะเวลารวดเร็วนะคะแล้วก็ในทั่วโลกนะคะก็ให้การยอมรับทางวิทยาศาสตร์การอาหารเหมือนกันบางที่ก็อาจจะเรียกแตกต่างกันไปนะคะบางที่เนี่ยอย่างบางมหาวิทยาลัยก็จะเรียกเป็นเทคโนโลยีการอาหารนะคะหรือว่าในส่วนของวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการอันนี้ก็สามารถที่จะเรียกได้แตกต่างกันนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นศึกษาข้อมูลใกล้เคียงกันปัจจุบันนะคะเราก็มีสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรหรือ FOSTAT นะคะอันนี้เนี่ยชื่อของหน่วยงานนี้เนี่ยถ้าเป็นเด็กวิทยาศาสตร์การอาหารก็คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่า FOSTAT เนี่ยเขาทำหน้าที่ในการจัดสอบนะคะเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักวิทยาศาสตร์การอาหารเราก็มีการสอบเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะได้รับเป็นการขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็มีวุฒินะคะในการการันตีของเราอยู่แล้วรวมถึงได้รับการสอบผ่านนะคะตามสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยเราโดยที่มีข้อแม้ค่ะคนที่จะขึ้นทะเบียนสอบได้เนี่ยก็จะต้องจบนะคะการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะจากวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหรือว่าวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะก็ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถที่จะไปสอบขึ้นทะเบียนไว้ได้อันนี้ก็เป็น เรื่องที่เราทุกคนนะคะให้การยอมรับนะคะแล้วก็เป็นใบเบิกทางนะคะสำหรับในการไปสมัครงานในสถานที่ต่างๆนะคะในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในนะคะแล้วก็นอกต่างประเทศนะคะซึ่งก็จะเห็นเลยนะคะว่าประเทศไทยเราก็ให้ความสำคัญเหมือนกันคราวนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สำคัญไม่แพ้วิทยาศาสตร์การอาหารเลยก็คือเรื่องของโภชนาการโภชนาการนะคะหรือก็คือnutrition นะคะก็จะความหมายเนี่ยเขาหมายถึงอาหารที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภคหรือคนเราแล้วเนี่ยนะคะพอผ่านระบบการย่อยนะคะผ่านระบบต่างๆเนี่ยก็จะได้กลายเป็นสารอาหารออกมานะคะหรือเป็นนิวทรีเอนท์ตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถนะคะดูดซึมร่างกายสามารถดูดซึมตัวสารอาหารเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายนะคะเพื่อใช้ประโยชน์นะคะในการเจริญเติบโตนะคะของร่างกายแล้วก็บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมนะคะก็มีทั้งโกรทแล้วก็เมนเทนแนนซ์ในส่วนนี้นะคะก็อาหารแต่ละชนิดเนี่ยก็จะให้สารอาหารแตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะว่าเวลาเราทานอาหารแล้วอยากให้ได้โภชนาการมีภาวะโภชนาการที่ดีได้รับสารอาหารครบเราก็ควรต้องทานอาหารให้มีความหลากหลายนะคะไม่ใช่ว่าเราชอบทานกะเพราไก่ไข่ดาวเราก็จะทานแต่กะเพราไก่ไข่ดาวเนี่ยทุกมื้อนะคะจริงๆแล้วเราก็สลับบ้างก็ได้นะคะกะเพราไก่ไข่ดาวมื้อนึงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสลัดผักนะคะหรือไม่ชอบทานสลัดนะคะก็อาจจะเป็นเมนูอื่นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะทำจากธัญพืชนะคะอาจจะเป็นในส่วนของขนมปังนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเมนูได้ก็ยังคงเดิมค่ะโดยที่ต้องยึดหลักว่าเราควรต้องได้รับสารอาหารครบ5หมู่นะคะก็มีในส่วนของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเมื่อร่างกายเราได้รับสารอาหารต่างๆเหล่านี้เราก็จะมีภาวะโภชนาการที่ดีในส่วนที่หลายคนนะคะเวลาทานอาหารไปแล้วเนี่ยบอกว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรกับร่างกายดูแล้วฉันก็ไม่ได้มีสุขภาพกายที่ดีอะไรนักอันนี้ต้องมาพิจารณาดูนะคะว่าทานอะไรไปเพราะอาหารหลายอย่างค่ะทานไปแล้วรู้สึกอิ่มแต่อาจจะไม่ได้รับประโยชน์นะคะหรือไม่ได้รับประโยชน์ไม่เท่านั้นนะคะก่อให้เกิดโทษกับร่างกายด้วยซ้ำแสดงออกมาโดยลักษณะของความบกพร่องเลยนะคะเช่นตัวเล็กแคะแกนอันนี้ถ้าไม่ใช่กรรมพันธุ์นะคะอีกสิ่งนึงที่น่าสงสัยว่าทำให้เป็นตัวเล็กแคะแกนเนี่ยก็น่าจะมาจากสารอาหารที่อยู่ในอาหารที่เรารับเข้าไปหรือจะเป็นลักกะปิดลักกะเปิดอันนี้ก็เป็นสาเหตุมาจากการขาดวิตามินซีนะคะหรือเป็นโรคตาบอดกลางคืนอันนี้ก็จะเป็นในเด็กเล็กนะคะที่ขาดวิตามินเอนะคะถ้ากรณีที่
มีภาวะนะคะที่ร้ายแรงถึงชีวิตเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคอ้วนอันนี้โรคอ้วนถึงแก่ชีวิตได้ยังไงนะคะโรคอ้วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นผลถึงแก่ชีวิตปุ๊บปั๊บนะคะแต่ว่าจะมีผลในระยะยาวสภาพเป็นภาวะที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดโรคร้ายแรงอื่นๆต่างๆอีกมากมายหรืออาจจะพออ้วนมากๆแล้วเนี่ยอาจจะไปพึ่งนะคะยาลดความอ้วนนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนเหล่านั้นได้นะคะอันเราก็ต้องดูแลตัวเองรวมถึงในส่วนอย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะคะโรคที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะก็เป็นโรคที่ต่อเนื่องมาจากโรคอ้วนนะคะหรือเป็นบางคนเนี่ยไม่อ้วนหรอกแต่ก็ยังเป็นนะคะโรคเรื้อรังเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะคะหัวใจหลอดเลือดนะคะโรคไตเหล่านี้ก็เป็นโรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารนะคะจากอาหารที่ไม่มีความสมดุลนะคะในการทำให้ระบบร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็บำรุงรักษาร่างกายได้อย่างสมดุลดังนั้นค่ะคำว่าโภชนาการเนี่ยจึงมีความหมายกว้างนะคะแล้วก็แตกต่างจากความหมายของคำว่าอาหารแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเราเอาอาหารออกมาวิเคราะห์องค์ประกอบนะคะทางเคมีเราก็จะพบว่ามีอยู่หลากหลายแหละแต่ว่าหลักๆเขาจัดหมู่มาให้เราแล้วก็มีสารอาหารหลัก5หมู่นะคะหมู่แรกก็คือโปรตีนนะคะโปรตีนนี่ยกตัวอย่างก็เป็นเนื้อสัตว์นะคะก็ในส่วนที่ไม่ติดมันนะคะโปรตีนที่เป็นแหล่งของตัวอย่างของอาหารนะคะที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไข่นะคะอันนี้ใช้เทียบในการหาข้อมูลทางคุณค่าโภชนาการนะคะต่างๆเลยนะคะของทั่วโลกนะคะก็จะใช้ไข่หรือจะใช้เป็นนมก็จะเป็นเบสของนมวัวนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแหล่งของโปรตีนที่ชัดเจนคาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นในส่วนของแป้งนะคะก็ในกลุ่มของข้าวนะคะที่เราทานกันอยู่ทุกวันเราได้รับคาร์โบไฮเดรตแน่นอนนะคะหรือจะเป็นในส่วนของน้ำตาลนะคะแล้วก็ยังมีอีกตัวนึงที่ให้คาร์โบไฮเดรตเหมือนกันนั่นก็คือผลไม้ผลไม้หลายคนก็บอกเอ๊ะจริงๆแล้วผลไม้ให้วิตามินแล้วแร่ธาตุนี่ก็ใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนของตัวที่เป็นเนื้อผลไม้นะคะเราจะสังเกตได้ชัดเลยว่าเวลาเราทานเนี่ยจะรู้สึกหวานความหวานของผลไม้เหล่านี้นะคะก็เป็นความหวานที่ได้มาจากคาร์โบไฮเดรตนะคะหรือน้ำตาลของผลไม้เหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างในส่วนของสับปะรดชำชำนะคะทุเรียนสุกๆเราก็จะเห็นเลยว่าตัวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะคะหมู่ต่อมาก็คือไขมันไขมันอันนี้ก็เป็นได้ทั้งจากสัตว์นะคะแล้วก็จากพืชนะคะวิตามินก็มีหลากหลายนะคะ A B C นะคะ A D E K ก็จะละลายในไขมันนะคะส่วน B กับวิตามิน C เนี่ยก็จะเป็นหมู่ที่ละลายในน้ำเอาไว้เดี๋ยวเราถึงพาร์ทนี้นะคะแล้วเราก็พูดกันละเอียดอีกทีนึงหรือจะเป็นเกลือแร่นะคะตัวนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะแล้วก็เราอาจจะเรียกหมู่ของเกลือแร่ว่าเป็นแร่ธาตุก็ได้นะคะหรือถ้าเราใช้ในการวิเคราะห์นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นการ proximate ก็จะแร่ธาตุเนี่ยหรือเกลือแร่จะจัดอยู่ในหมวดของเท่านะคะแล้วก็อย่างที่บอกอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะบางตำราเนี่ยก็จะจัดให้น้ำเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสารอาหารนะคะแต่บางที่เนี่ยก็ไม่ได้จัดให้เป็นสารอาหารนั่นก็คือน้ำนะคะซึ่งน้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาทานน้ำสะอาดจากแหล่งต่างๆได้อยู่แล้วนะคะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีรูปแบบของน้ำเนี่ยให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปพบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำในพาร์ทของน้ำนะคะคราวนี้ค่ะก็บอกในส่วนของความหมายของวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะแล้วก็โภชนาการไปแล้วแล้วถ้าเราเรียนนะคะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเนี่ยเราสามารถที่จะจบไปแล้วเนี่ยประกอบอาชีพอะไรได้บ้างนะคะหรือมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องอะไรได้บ้างก็นอกจากที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารนะคะเราก็สามารถที่จะทำอาชีพอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายแต่อันนี้เอาที่เกี่ยวข้องแล้วกันนะคะ
อันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารนะคะก็จะทำงานอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนะคะหรือว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆที่มีเรื่องของอาหารไปเกี่ยวข้องนะคะเป็น QA นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านประกันคุณภาพเป็น production ก็เป็นในส่วนของลายการผลิตนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ QC ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ในแผนกควบคุมคุณภาพหรือจะเป็นในส่วนของ R&D ก็คือพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะอาชีพต่อมาก็คือเป็นเซลล์ค่ะก็เป็นเซลล์เทคนิคอลนะคะตามบริษัทก็จะขายเฟเวอร์หรืออินกรีเดียนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะในการเอาไปแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆนะคะอาชีพนี้ก็เป็นเด็กวิทยาศาสตร์การอาหารเหมือนกันหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบของโรงงานอาหารนะคะก็ต้องใช้ความรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารหรือจะเป็นออดิเตอร์ออดิเตอร์เนี่ยก็เป็นระบบเรื่องของการตรวจสอบนะคะคุณภาพก็จะเกี่ยวข้องกับเอกสารซะเยอะนะคะแล้วก็มีการดูแลเนี่ยในส่วนของข้อมูลทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารของโรงงานเนี่ยแทบทุกกระบวนการเลยนะคะก็จะมีการตรวจสอบกันอยู่บ่อยๆนะคะหรือจะเป็นอาจารย์สอนทำอาหารอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะคะและยิ่งถ้ามีฝีมือในการประกอบอาหารเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเชฟนักวิทยาศาสตร์ได้เลยซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะคะในส่วนของการที่จะเป็นเชฟด้วยแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะไม่ได้ต่อไปนี้เนี่ยเชฟคงจะไม่ได้ทำอาหารแต่อย่างเดียวแล้วต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงโภชนาการด้วยค่ะนอกจากนั้นก็ยังอาจจะทำในส่วนของบริษัทรับจัดงานเลี้ยงนะคะเป็นแคเทอริ่งต่างหรือจะเป็นอาจารย์ทางด้านอาหารนะคะเป็นเชฟนักวิทยาศาสตร์อย่างที่บอกผู้จัดการร้านอาหารหรือแผนกอาหารนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือตามร้านอาหารภัตตาคารก็ทำได้พิธีกรรายการทำอาหารเป็นฟู้ดสไตลิสต์นะคะหรือจะเป็นอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนก็คือเป็นเหมือนผู้ให้คำปรึกษาทางด้านอาหารนะคะหรือทางด้านโภชนาการเดี๋ยวนี้สถานเสริมความงามต่างๆนะคะเขาก็อยากที่จะได้นะคะนักวิทยาศาสตร์การอาหารที่มีความรู้ทางด้านโภชนาการด้วยไปร่วมงานนะคะเพราะว่าเวลาแนะนำโปรแกรมนะคะให้ลูกค้าอย่างเงี้ยจะได้อธิบายโดยการใช้หลักการที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย